นะครับอายุ10ขวบนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนขุนในเจริญราษฎร์นะครับนักเรียนผู้มีมารยาทดีเด่นเป็นตัวแทนการศึกษาของโรงเรียนเขต1ประจำปี2560ผลการเรียนนะครับสอบได้อันดับ1นะครับป.4นะครับอันดับ1แต่น้องป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับขอให้น้องหายป่วยนะครับพวกเราส่งกำลังใจให้น้องหายป่วยด้วยนะขอให้ด้วยบุญกุศลที่น้องนะครับอยากช่วยพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยร่วมผ่านกับพี่บินนะครับขอให้น้องหายป่วยชาวบ้านเดือดร้อนแต่หนูก็อยากช่วยหนูก็เลยบอกย่าเอาเงินเก็บของหนูไปให้พี่บินค่ะรวมทั้งหมด 1,000 บาทหนูอยากเอาเงิน 1,000 บาทนี้ไปสร้างกุศลค่ะและขอขอบคุณพี่บินนะคะที่ให้กำลังใจหนูและให้เงินมารักษาตัวเองค่ะขอขอบคุณพี่บินมากค่ะก็น้องก็อยู่กับคุณย่านะคะฉะนั้นแล้วในส่วนของน้องที่ประสบปัญหาทางสำนักงานเราก็จะนำไปเรื่องของการช่วยเหลือในระยะต่อไปก็คือการนำเข้าสู่เรื่องเงินกองทุนคุ้มครองเด็กมาช่วยครอบครัวของน้องนะคะแล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลนั้นก็จะประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะนะคะดูแลในการรักษาพยาบาลของน้องที่มีภาวะเจ็บป่วยรวมทั้งนะคะหากนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนั้นนะคะได้รับการประสานจากนกแอร์นะคะการบินของนกแอร์นั้นได้กรุณาสนับสนุนตัวเครื่องบินนะคะสำหรับเดินทางไปรักษาตัวนะคะที่กรุงเทพมหานครในกรณีที่น้องมีความต้องการที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลนะคะเป็นสนับสนุนตัวให้ฟรีเลยในการเดินทางไปและกลับนะคะก็เรียนว่านี่คือความห่วงใยที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุชนะคะห่วงใยน้องและก็มาให้กำลังใจกับน้องกับครอบครัวนะคะที่น้องมีน้ำใจที่ดีงามให้กับพี่น้องที่ประสบภัยของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งที่ตัวเองนั้นก็อยู่ในภาวะที่
ที่ลำบากแต่ก็มีน้ำใจให้กับคนอื่น